ด้วยอันนี้กระเป๋าท่านผู้ชมก็จะมีกระเป๋าอยู่ในเลเวล4ท่านผู้ชมครับจะเป็นสเก็ตบอร์ดแชมเปี้ยนท่านผู้ชมครับจะได้เป็นเข็มขัดแชมป์มันเป็นสเก็ตบอร์ดรูปสังกัดแชมป์จะทันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงทันเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กเทอร์โกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่อง PJ TPE กันอีกแล้วเย้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วเป็นกิจกรรมสายฟรีที่ผมรีวิวไว้เมื่อตอนบ่ายตอนนี้มันเข้าทายแล้วท่านผู้ชมผมจะอธิบายทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมในกิจกรรมว่าอะไรบ้างที่ฟรีแล้วจะได้อะไรเมื่อไหร่รับได้เมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันมีของฟรีหลายอย่างมีหมัดม่วงจะเข้ามาเริ่มชมครับหมัดสีม่วงท่านผู้ชมแล้วก็ชุดผู้หญิงฟรีท่านผู้ชมแล้วก็เครื่องเล่นสเก็ตบอร์ดท่านผู้ชมเป็นไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเป็นเหมือนยานมาใหม่อ่ะเวลาลงมาจากเครื่องบินท่านผู้ชมเราสามารถขี่ยานลงมาได้นะครับก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคท่านผู้ชมครับก็วิธีเข้าหน้ากิจกรรมกดทางขวามือท่านผู้ชมเห็นมั้ยมุมขวามือเห็นป่ะนี่ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับก็คือกิจกรรมแรกที่เราจะเจอเลยก็คือกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับก็คือKO อ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกช่างมันเถอะท่านผู้ชมครับก็ประมาณว่ากิจกรรมเนี้ยให้เราล้มบอสท่านผู้ชมก็คือให้เราต่อยผู้หญิงคนเนี้ยให้ล้มท่านผู้ชมครับโดยการใช้โทเค็นสีฟ้าท่านผู้ชมครับที่ผมได้มาเนี่ยนะโทเค็นสีฟ้าท่านผู้ชมครับก็คือมีตั้งแต่1อัน2อันท่านผู้ชมครับจะใช้กี่อันก็ได้โดยวิธีรับโทเค็นสีฟ้าในการต่อยบอสท่านผู้ชมก็คือดูรางวัลก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับก็คือรางวัลในการต่อยบอสท่านผู้ชมนี่กดข้างๆครับท่านผู้ชมถ้าผิดอันกดนี้รางวัลชมครับนี่จัดการคู่ต่อสู้7คนเพื่อรับรางวัลก็คือถ้าอยากได้ชุดผู้หญิงฟรีชมครับต้องจัดการล้มคู่ต่อสู้7คนก็คือต้องล้มเนี่ยเห็นปะมันจะมีดาวนะ1 2 3 4 5 6 7ชมครับคือ7ดวงเห็นป่ะแล้วรูปหัวกะโหลก7อันน่ะต้องล้มให้ได้7คนเราถึงจะสามารถรับชุดผู้หญิงได้ฟรีชมครับก็คือแค่น้องต่อยเนี่ยให้ล้ม7ครั้งชมครับก็คือฆ่าให้ได้7ครั้งน้องก็จะได้ชุดผู้หญิงฟรีรางวัลในการต่อยแต่ละขั้นท่านชมครับก็จะมีนะครับมีกล่องอยู่ท่านชมก็คือว่ามันจะสุ่มออกเป็นกล่องท่านชมครับเวลาเราล้มได้ท่านชมก็จะมีสุ่มออกเป็นกล่องท่านชมก็คือจะมีกล่องตั้งแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วก็เลเวล4ท่านชมอยู่ที่ว่าจะได้กล่องไหนและแต่ละกล่องก็จะมีรางวัลที่ต่างกันออกไปท่านชมครับโดยเลเวล4จะมีนี่ด้วยอันนี้กระเป๋าท่านชมก็จะมีกระเป๋าอยู่ในเลเวล4ท่านชมครับถ้าใครอยากได้กระเป๋าฟรีก็คือต้องได้กล่องเลเวล4ท่านชมเหมือนกิจกรรมไซตามะที่ว่าให้เราต่อยบอสแต่นั้นต่อยหมัดเดียวแล้วลุ้นกล่องเนี่ยท่านผู้ชมแต่นี้ต่อยยากนิดนึงก็คือไม่ใช่หมัดเดียวแล้วท่านผู้ชมครับและตอนนี้เลเวลนี้ก็จะบอกของเลเวลของศัตรูที่เราต่อยอยู่ท่านผู้ชมก็คือแบบว่าตอนนี้เริ่มที่เลเวล1ไปจนถึงเลเวล7ส่วนโทเค็นสีแดงที่ว่าต่อยทีมัดละ50ถึง80น่ะโทเค็นสีแดงได้ยังไงจะมีกิจกรรมให้รับท่านผู้ชมเราก็เดี๋ยวเราไปรับกิจกรรมนี้เลยก็คือกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับก็คือจะมีเปลี่ยนทุกวันชมล็อกอินรายวันก็มีล็อกอินรับไป1อันแล้วก็เล่นจบเกมหมดได้ก็ได้1ครั้งรับ1อันชมนี่โอเคอันนี้ทำดาเมจ300ขึ้นไปรับได้หมดได้ก็ได้ท่านผู้ชมก็เล่น44ง่ายสุดสังหารคู่ต่อสู้หมดได้ก็ได้1คนผมเล่น44ท่านผู้ชมเกมเดียวจบเป็นการล็อกอินรายวันก็ได้มาแล้วชมได้โทเค็นสีฟ้า5อันแล้วก็ได้โทเค็นสีแดงสีส้มอันนึงชมครับก็ทำการต่อยชมครับต่อยมัดอัปคัทไปเลย1ทีจังหวะได้ปากเข้าไปหมัดนึงชมอ้าวปากสวนขึ้นมา10ชมครับเมื่อกี้เราต่อยไปแล้วเขาสวนเรามาชมครับกดนี้ครับชมต่อยใช้2โทเค็นต่อยไป17ต่อยคืนมา10สวยทีนี่ครับเรื่องต่อยผู้หญิงขอให้บอกชมโดนต่อยคืนท่านผู้ชมครับก็ลดไปเรื่อยๆชมเอาโดนต่อยคืนอีกใกล้ตายท่านผู้ชมครับก็คือแล้วก็วิธีหาโทเค็นเวลาโทเค็นหมดก็คือลงไปเล่นท่านผู้ชมครับแนะนำให้เล่นโหมด44เพราะว่าจบเร็วแล้วก็ได้โทเค็นทุกครั้งที่เล่นจบเกม1เกมจะได้โทเค็นนะท่านผู้ชมแบบสุ่มว่าจะได้เท่าไหร่วิธีฆ่าบอสง่ายๆคือเราต้องเขาจะต่อยเราทีละ10แต่ผมไม่แน่ใจว่าเลเวลถัดไปจะต่อยเราทีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องพยายามล้มเขาให้ได้ก่อนที่เลือดเราจะหมดท่านผู้ชมครับไม่งั้นเราแพ้โอเคป่ะตามนั้นส่วนนี้เป็นรางวัลล็อกอินท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นสเก็ตบอร์ดแชมเปี้ยนท่านผู้ชมครับจะได้เป็นเข็มขัดแชมป์มันเป็นสเก็ตบอร์ดรูปสังกัดแชมป์จะได้ในวันที่จะเป็นการล็อกอินรับท่านผู้ชมเหมือนกระเป๋าเหมือนอะไรของไซตามะไซตามะแปลว่าล็อกอินสเก็ตบอร์ดเหมือนกันมั้งจะรับได้ในวันที่25ท่านผู้ชมครับก็คือ24เวลา 04ไปจนถึงวันที่25เวลา 04:00 น.กันท่านผู้ชมก็คือรับได้ในวันที่24ท่านผู้ชมเวลา 04:00 จะรับสเก็ตบอร์ดนี้ได้ตั้งแต่ 04:00 น.ต้นไปท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมมารับของฟรีนะแล้วก็รางวัลล็อกอินเลเวลและสุดท้ายท่านผู้ชมอีก1กิจกรรมที่เข้ามาท่านผู้ชมครับนี่ในกิจกรรมนี้จะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมท่านผู้ชมครับนี่กิจกรรมหมัดท่านผู้ชมครับก็คือกิจกรรมเนี้ยมันเหมือนกิจกรรมแบบว่าที่ผมเคยทำมาอย่างกิจกรรมไข่ที่ว่าได้มีดฟรีแล้วก็กิจกรรมที่ว่าได้ชุด
ที่ว่าเก็บโทเค็นชิปแล้วก็กิจกรรมรวมตัวละครชมครับที่ผมเคยทำชมก็คือง่ายว่าโทเค็นสีม่วงทุกผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าได้จากไหนถ้าไม่รู้อยู่ผมจะพาไปดูชมครับก็คือเมื่อเรานี่ครับโทเค็นสีม่วงได้จากกิจกรรมตรงนี้ชมนี่เลยลงเล่นเกม1รอบล็อกอิน1วันชมลงเล่นเกม1รอบก็จะได้1อันแล้วก็ลงเล่นเกม3รอบกับ5รอบโหมด4เลยชมครับจะได้ทั้งหมดวันละ4อันชมครับเมื่อได้ปุ๊บให้เราเข้ามานี่ชมเข้ามาหน้านี้ครับแล้วก็โทเค็นมาสุ่มมาหมุนตรงนี้ชมนี่มาชกชมครับใช้โทเค็น1อันเพื่อชกชมครับก็อันนี้แหละผมไปกดโดนอะไรนะชมก็ใช้โทเค็น1อันไปชกก่อนชมนี่ครับตุ้มเรียบร้อยได้หมัดมาชมครับเราก็จะได้เป็นโทเค็นหมัดมาชมครับทีนี้ถ้าเราได้แบบว่าครบทุกอันเราก็จะได้ชมได้3อันก็จะได้เป็นอาหารหมาชมได้6อันจะได้เป็นกล่องปืน5กล่องชมเป็นกล่องปืนโจ๊กเกอร์ MP40 ไว้ปะชมไว้บล็อกปะนะครับชมแล้วก็อันสุดท้ายรางวัลใหญ่จะเป็นท่าเต้นชมครับเป็นท่าที่คนใช้บ่อยมากชมครับคือแบบท่านี้ผมมีแล้วนะน่าจะมีแล้วชมครับก็นะไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดใครได้ซ้ำแต่ก็เราชกไปชมครับปุ้มได้ซ้ำปะโอเคไม่ซ้ำชมครับถ้าใครได้ซ้ำหรือมีมากชมเราสามารถส่งให้คนอื่นได้โดยการกดตรงส่งต่อชมแต่ผมไม่มีซ้ำไงผมก็เลยส่งไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยขาดตัวไหนอยากได้ชมขอคนอื่นก็ได้นี่สามารถเลือกที่จะขอสีใดสีหนึ่งจากคนอื่นได้ชมครับโดยการกดเลือกไปสมมติผมขอสีนี้ก็จะได้มาชมเป็นรหัสโค้ดขอชมครับก็คือว่าให้เขาเอารหัสขอไปใส่ชมครับให้เราชมครับก็คือจะมีคนเอารหัสขอไปใส่เราส่วนนี้กรอกรหัสนี่คือกรอกรหัสกรอกรหัสของเพื่อนชมก็คือตรงกรอกรหัสเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่ารหัสขอรหัสส่งชมครับสมมติว่าเราได้เยอะเงี้ยเราจะส่งให้ใครเหมือนกิจกรรมที่เคยมีมาเมื่อเราจะส่งชิ้นได้ชิ้นหนึ่งสมมติผมส่งชิ้นนี้อ่ะผมส่งให้คนอื่นชมผมมีแบบว่าสมมติผมมีมากกว่า1ผมส่งให้คนอื่นชมผมก็จะกดตรงนี้ไปเลยเนี่ยกดใส่รหัสนี้ผู้ชมก็คือเอ้ยไม่ใช่ผมส่งให้คนอื่นแล้วพอผมกดส่งคนอื่นก็จะมาใส่อย่างนี้ผู้ชมครับเพื่อรับผู้ชมครับก็คือแบบว่าใครที่ขาดอะไรอยู่ก็จะใส่รหัสที่ผมให้ผู้ชมตรงนี้ผู้ชมเพื่อจะรับสิ่งนั้นที่ขาดไปคือรับนวมที่ขาดไปเมื่อได้นวมครบทั้ง9ชิ้นผู้ชมครับก็จะได้ท่าเต้นผู้ชมครับบีทลงบีทชาแนลลงแล้วผู้ชมเอ้ยแต่ลงกิจกรรมผู้ชมครับกิจกรรมนี้ผู้ชมครับก็นั่นแหละอยู่ผู้ชมสามารถรับรางวัลพิเศษได้สะสมนัวไม่ครบ3 9 6 9อันผู้ชมครับก็ประมาณนี้เป็นกิจกรรมคล้ายๆกับกิจกรรมไข่ก็คือง่ายๆว่าน้องไปเล่นเอาโทเค็นมาสะสมตรงนี้มาแลกอันไหนที่ได้ซ้ำแลกกับเพื่อนผู้ชมครับก็ส่งแล้วก็คัดลอกเอาโค้ดน่ะไปให้เพื่อนแล้วก็เอาขอโค้ดของเพื่อนมาใส่ผู้ชมก็พี่ถ้าได้เยอะเดี๋ยวพี่ฟาร์มมาผู้ชมครับถ้ามีเยอะพี่ก็มาแจกเหมือนเมื่อก่อนผู้ชมเมื่อก่อนพี่เคยมาแจกนะก็ถ้าเกิดใครที่เคยดูช่องพี่มานานแล้วไอ้กิจกรรมแบบนี้พี่แจกตลอดผู้ชมครับก็รอรับได้ผู้ชมส่วนนี้ก็พยายามล้มบอลเอาชุดผู้หญิงไปใส่ดีกว่าผู้ชมใครจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟที่ได้ผู้ชมครับก็ง่ายๆเพียงแค่น้องเล่นบ่อยๆเล่นทั้งวันเลยผู้ชมว่าเอาให้ได้โทเค็นมาแล้วก็ได้โทเค็นสีฟ้ามาแล้วก็มาต่อยให้บอสล้มไปเลยผู้ชมครับก็จะได้ของฟรีแล้วผู้ชมง่ายๆก็กิจกรรมฟรีก็มีเท่านี้ผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเจอพี่ในแรงผู้ชมครับก็พอดีว่าพี่หลังจากที่ว่าเกมอัปเดตผู้ชมพี่เลือกที่จะลบแล้วพี่ก็โหลดใหม่ผู้ชมเมื่อกี้ก็เลยว่าไปเป็นภาระให้เพื่อนในทีมชมคือแบบคือพี่ยังไม่ค่อยชินกับปุ่มที่พี่ใช้ผู้ชมครับคือเอาตรงๆเลยคือแบบพอลบแล้วโหลดเกมใหม่อ่ะปุ่มมันต้องมาตั้งใหม่หมดแล้วคือแบบพี่ยังไม่โอเคเท่าไหร่พี่ยังตั้งไม่ลงตัวผู้ชมยังตั้งแล้วแบบยังมีตะกุกตะกักเพราะปกติที่เห็นทุกวันสตรีมพี่เล่นในคอมนะผู้ชมพอมาเล่นในโทรศัพท์แล้วมันยังมีแบบตะกุกตะกักบ้างผมก็เลยว่าเอ้ยอาจจะยังมีแบบผิดพลาดนิดนึงก็ยังไงก็ถ้าใครลงเล่นสมทีมแล้วบังเอิญเจอพี่ก็ขออภัยด้วยผู้ชมครับพี่จะพยายามตอนนี้พี่พยายามตั้งอยู่พี่พยายามปรับอยู่แต่พี่ยังปรับไม่โอเคผู้ชมคือแบบพี่ยังไม่แน่ใจว่าต้องระดับไหนเมื่อก่อนพี่เคยตั้งไว้ระดับไหนแต่พี่ลองกดแล้วคือมันมีแบบว่าคือมันมีแบบบางทีแบบว่ามันมีแบบยังไงอะมันกดไม่โดนผู้ชมบางทีมันกดไม่โดนอะสำหรับพี่อะคือพี่กดไม่โดนบ้างบางทีก็ต้องขออภัยด้วยผู้ชมแต่พยายามอยู่ตอนนี้พยายามแบบพยายามทำให้เหมือนเดิมอยู่ผู้ชมครับพยายามเล่นให้ได้เหมือนเดิมอยู่ก็ถ้าเกิดไปอยู่บังเอิญไปอยู่ตี้ใครแล้วเล่นโง่ไปก็ขออภัยด้วยละกันผู้ชมแต่จะพยายามผู้ชมจะพยายามยิงให้ได้ผู้ชมถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นในคอมอ่ะก็คือบางทีพี่ก็หัดในโทรศัพท์ไปบ้างผู้ชมคือถ้าตั้งปุ่มได้เหมือนเดิมอ่ะพี่ไม่ไก่ขนาดนั้นหรอกพี่ก็พอว่าจะเล่นได้ผู้ชมครับแต่ว่าคือก็อาจจะไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวเหมือนในคอมผู้ชมแต่ว่าคือบางทีแบบโทรศัพท์มันสะดวกกว่าเงี้ยพี่ชอบโทรศัพท์เพราะมันมีความสะดวกมันคล่องตัวผู้ชมครับก็ประมาณนี้ถ้าใครเจอพี่ก็ง่ายๆครับถ้าไม่ดูชื่อก็ดูชุดผู้ชมก็ประมาณนี้หัวกระต่ายแล้วก็วันนี้นะแต่วันอื่นอาจจะใส่เสื้อตัวอื่นคุณชมมาใส่กางเกงน่าจะไม่เปลี่ยนคุณชมก็คือเสื้อตัวนี้กางเกงนี้ก็คือพี่แน่นอนคุณชมมาถ้าเจออย่างนี้ก็นั่นแหละปานนท์คุณชม
สามารถพูดคุยกันได้แต่พี่อาจจะไม่ได้เปิดไมค์นะถ้าเล่นในโทรศัพท์เพราะว่าคือมันเปิดไมค์ไม่ได้ท่านชมถ้าเปิดไมค์แล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านชมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยถ้าใครเป็นสายฟรีติดตามช่องนี้ไว้ครับเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมดีๆมาบอกกันอีกโอเคนะครับแล้วก็หมัดสีม่วงท่านชมใช่ตอนแรกท่านชมบอกอาจจะเอ้ยพี่ครับหน้าปกมีบัตรสีม่วงใช่มันหายไปแล้วหมัดสีม่วงโอเคท่านชมครับผมรู้ละล็อกเอาท่านชมถามว่าพี่ล็อกเอาทำไมครับพี่เพราะว่ากิจกรรมหมัดสีม่วงมันต้องเข้าแบบคือยังไม่กดท่านชมแบบนี่เข้าเกมใหม่อ้าวมันเข้านี่เลยมันไม่ให้ดูคุณผู้ชมแบบไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นหน้าจอเนี่ยขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ไงกิจกรรมนี้คุณผู้ชมเราก็คือนี่คือของฟรีทั้งหมดที่อยู่หน้าปกคุณผู้ชมที่ผมบอกเอ้ยพี่ครับพี่หลอกปะเนี่ยภาพปกพี่มีของฟรีอ่ะก็ไม่หลอกคุณผู้ชมครับได้จริงคุณผู้ชมไม่แกงแน่นอนคุณผู้ชมครับก็คือเนี่ยชุดผู้หญิงเราได้เนี่ยตั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณผู้ชมครับส่วนเข็มขัดเราจะได้เริ่มตั้งแต่วันที่24ยานพาหนะจะได้เริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง26กิจกรรมจะมาคุณผู้ชมวันที่25ถึงวันที่5กิจกรรมของกล่องศพนะครับกล่องศพกล่องตายเป็นรูปสังเวียนชมวันที่5ถึงวันที่5กิจกรรมหมัดม่วงจะมาชมครับถ้าใครแล้วก็วันที่7ชุดสีดำชุดผู้ชายชมจะมานะครับก็นั่นแหละถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆพวกนี้กดติดตามช่องพี่เลยครับเดี๋ยวพี่มารีวิวแน่นอนอันไหนฟรีอันไหนเสียตังค์พี่จะมาบอกแบบละเอียดยิบเลยครับชมครับไม่ต้องห่วงนะครับละเอียดยิบเลยครับชมก็ตามนี้ชมครับขอบคุณที่เข้ามาดูชมแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe ผมนะชมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปป่วนต่อก็ถ้าใครเล่น CC แบบสุ่มทีมก็จะเจอพี่ชมเดี๋ยวพี่จะไปนั่งป่วนสักแป๊บนึงคือแบบพี่พยายามตั้งปุ่มอยู่แต่พี่ก็จะเข้าไปป่วนในโหมดแรงชมครับแล้วก็ถามว่าคืนนี้พี่สตรีมไหมสตรีมนะคุณผู้ชมวันนี้ว่างแล้วเดี๋ยวคืนนี้สตรีมชมครับตามนั้นนะแล้วเจอกันในสตรีมนะครับไปแล้ว